ม่ชีแอบถ่ายนะคะเนี่ยอยากดูเขานานๆแมีความสุขจังเลยอ่ะเขาก็สงบเราก็สงบวันนี้ไม่มีคนมาเลี้ยงปลาน้องนกก็เลยมาอยู่ใกล้ชิดให้เราได้ชื่นชมเขาน่ารักมากอ่ะแต่บางทีแม่ชีก็ไม่ได้หลบอย่างนี้นะคะแม่ชียืนที่ระเบียงแล้วถ่ายเขาก็ไม่หนีแต่วันนี้แม่ชีอยากให้เขาอยู่นานๆอยากอยู่กับเขานานๆเลยแอบถ่ายค่ะเขาอาจจะไม่เห็นแม่ชีนะแต่เราเห็นเขาข้างเดียวสร้างโลกสีขาวให้มีความสุขเหมือนเราอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยน่ารักจังเลยเดี๋ยวนี้นะคะนกกระแตแต้แวดก็มาดูสิเขาก็สงบเราก็สงบเขารู้สึกปลอดภัยเสียงกิ้วๆเนี่ยเจ้านกเอี้ยงค่ะ
มันก็ไม่ได้เลี้ยงควายเท่าแต่มันมากระโดดย่อง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 ในสนามหญ้าที่ไม่มีหญ้าหน้าแล้งค่ะวันนี้นะคะได้ถวายปัจจัยวัดเพื่อซื้อเครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากคลองชนประทานมาลงบ่อปลาค่ะปลาจะได้หายใจคล่องๆหน่อยเมื่อเช้าหลวงตาก็เปิดน้ำพุทำให้มีอากาศหมุนเวียนทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตอื่นๆมีความสุขและไม่เบียดเบียนชีวิตตนเองดูสิคะเขายืนให้ยืนนิ่งให้แม่ชีแอบถ่ายอยู่นานพอสมควรเจ้าค่ะเขารู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นแล้วก็ไม่คิดจะทำร้ายเขาเราถ้าเราเมตตาเขานะคะใจก็จะถึงใจสัมผัสกันได้เมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาเดี๋ยวก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นเครื่องทำให้จิตหลุดพ้นค่ะถ้าถึงแม้เราจะยังไม่สามารถที่จะบรรลุนิพพานเราก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกจากการเจริญเมตตาเมตตานี้จะเป็นเครื่องดับโทสะด้วยนะคะเขาจะรู้สึกอบอุ่นเขาเย็นอยู่ได้ตั้งเป็นนานเขาอ้าปากเหมือนกับรับรู้ว่าเรากำลังแผ่ความเมตตาไปให้เขาอยู่จำเริญจำเริญนะมีความสุขมากๆอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจนะเพราะว่าเจ้าก็เป็นชีวิตหนึ่งในโลกนี้แล้วก็เป็นชีวิตหนึ่งในโลกนี้ถ้าเราเมตตาตัวเองเราก็จะเมตตาสรรพสัตว์ทั้งโลกอหังสุขิโตโหมินั่นคือขอให้ตัวเรามีความสุขจากนั้นแล้วสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขสัตว์ใดๆก็ตามในโลกนี้ให้เขามีความสุขโดยหาประมาณไม่ได้เห็นเขาแล้วชุ่มชื่นหัวใจมากเลยค่ะเวลาเราจะเจริญเมตตาเนี่ยนะคะเราฝึกด้วยการมองน้องนกน้องปลาน้องหมาน้องแมวแม้แต่น้องวรนุชเราก็มองเขาด้วยความอ่อนโยนรักใคร่ใยดีสงสารและหวังดีปรารถนาดีกับเขาขออย่าให้เขาได้รับความทุกข์กายทุกใจเท่านี้ถ้าเราหนึ่งคนทำใจให้ได้เท่านี้โลกทั้งโลกก็จะค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะดูสิคะเขาอยู่ตั้งเป็นนานให้เราถ่ายเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่นานได้ขนาดนี้
ตื่นตั้งใจจังเลยนกกังเขนแกก็เริ่มร้องเสียงหวานมากเลยและยังมีพวกนกตัวเล็กๆเล็กกว่าฝ่ามืออีกนกกระจิบอะค่ะน่ารักมากเลยเวลาถ่ายไม่ค่อยติดตัวเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาตัวเล็กมากนี่เขาไม่รู้นะว่าเขาเป็นดาราอยู่ตั้ง10กว่านาทีแล้วเนี่ย12นาทีแล้วที่เขายืนนิ่งๆให้เราถ่ายแบบไม่หวั่นภัยใดๆเลยลมพัดมาอ่อนๆต้นชะอมพลิ้วใบรับลมนี่ค่ะเสียงเจ้านกเอี้ยงนั่นเสียงนกเล็กๆค่ะนกกระจิบจะวิ่งที่นี่เอาละไปแล้วเจ้านกน้อยไปดีนะลูกเดี๋ยวให้เราอ๋อมีคนมาค่ะมีคนเอาอาหารปลามาเขาก็เลยบินไปอ๋อเข้าใจแล้วเขาก็ยังมีความหวาดระแวงอยู่เขามีความหวาดระแวง